นี่ก็เป็นรายการแรกนะครับที่เราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวน้ำตกในหมู่บ้านของผมกันนะแต่ผมพอร้ายแล้วนะครับเนี่ยผมว่าน่าจะมีรถคนเตียวไปเตียวมานะครับผมหอยรถใหญ่มากเลยนะเนี่ยโอ้ให้ตายเถอะซาร่าตอนนี้เรากำลังจะทำการมุดนะโอ้ให้ตายเถอะพระเจ้ากูจะไปทางไหนเนี่ยก่อนเข้าไปทางน้ำตกเราก็จะได้เห็นนี่เป็นต้นตะเคียนนะครับผมมีต้นไทรอบล้อมนะครับผมว้าวว้าวท่านผู้ชมเราถึงแล้วนี่ไงครับงั้นไอ้ตรงข้างล่างเดี๋ยวผมจะไม่ลงไปแล้วเพราะว่ามันมืดมากเลยเมื่อกี้ก็เกือบพลืดแล้วรอบหนึ่งแล้วนะครับผมสวัสดีครับพบกับช่องภูมิแมงงกสตูดิโอนะครับผมนี่ก็เป็นรายการแรกนะครับที่เราจะพาท่านชมไปเที่ยวน้ำตกในหมู่บ้านของผมกันนะซึ่งน้ำตกเนี่ยก็จะเป็นน้ำตกที่แบบว่าเป็นตาดน้ำตกเล็กๆไม่ได้น้ำตกอะไรใหญ่มากก็เป็นน้ำตกที่สวยงามมากอะซึ่งผมก็ไปอยู่พิโลกเป็นจำนวนมากนะไม่ค่อยได้ปิกบ้านไม่ละหมาดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูน้ำตกบ้านผมกันว่ามันจะสวยจริงหรือเปล่าอย่างที่ผมว่านะอันนี้ก็มาจากที่เดียวกันนะครับผมบรรยากาศดีมากเลยดูครับสวยงามมากน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลานะครับผมนี่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 โอ้ยท่านผู้ชมท่านผู้ชมตอนนี้ผมเริ่มตื่นเต้นแล้วนะเพราะว่าบรรยากาศมันดีมากวันนี้เนาะคือท้องฟ้าแจ่มใสแบบสุดยอดมากเลยนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันนะครับผมแต่ผมพอร้ายแล้วนะครับเนี่ยผมว่าน่าจะมีรถคนเตียวไปเตียวมานะครับผมหอยรถใหญ่มากเลยนะเนี่ยไปงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา Let's go ก่อนเข้าไปทางน้ำตกเราก็จะได้เห็นนี่เป็นต้นตะเคียนนะครับผมมีต้นไทรอบล้อมนะครับผมเป็นมหัศจรรย์มากเลยครับโอเค Let's go เดี๋ยวก็ผมขอแนะนำนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนยุงมันจะเยอะเราก็ต้องทายากันยุงยากันยุงยากันยุงนะครับผมเข้าก่อนเข้าป่าไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นไข้มาเรียนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปกันอันนี้ก็จะเป็นไร่ที่เขาทำปลาแตงไร่ที่เขาทำแตงกวาปลาแตงเนี่ยก็เดี๋ยวเราเข้าไปอันนี้ก็จะมีทางลอยรถเตียวนะครับผมลอยรถเตียวยาวไปถึงปุ้นเลยจะได้ยินเสียงน้ำนะแต่ผมจำทางเข้าไม่ได้นะสมัยเมื่อก่อนนี่ผมโอ้มีลูกทีมพามาเล่นกันนะที่นี่เดี๋ยวเราต้องหาทางเข้าให้เจอแน่อยู่ตรงนี้สมัยเมื่อก่อนนี่ผมมาขี้ที่นี่บ่อยนะอุ้ยนี่ไง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 มันมีหอยเข้าไปนะครับผมน่าจะเข้าไปได้อยู่แต่เราก็ต้องระวังงูเลี้ยวเขี้ยวขอนะครับผมเรื่องนี้มันมีแน่นอนเขาปลูกกล้วยไปด้วยนะทำไมมันมาลุกขนาดนี้รกจริงๆแหนมเยอะด้วยยังไงท่านผู้ชมอยู่นั่นอยู่นั่นอยู่นั่นมีเสียงน้ำตกไหมโอ้ดูครับดูครับเป็นไงน้ำไม่ค่อยใส่นะเพราะว่าฝนซึ่งทิ้งช่วงไปเมื่อวานเนี่ยโอ้ดูครับเดี๋ยวเราค่อยลงไปดูตรงนู้นนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันก่อนแต่ผมจะไม่เล่นนะครับผมวันนี้สมัยเมื่อก่อนนี่ผมมาชอบมาถ่ายคลิปที่นี่กันเคยสร้างแคมป์มาแล้วก็ตรงนี้แต่ว่าอย่างว่าครับการเวลาผ่านไปเราก็ต้องแยกกันนะครับผมสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะมาล้างพวกเราไว้ได้นะครับผมบางครั้งเราไม่ได้เป็นคนกำหนดหรอกครับข้างบนเขาเป็นคนกำหนดนะกูพูดเที่ยอะไรเนี่ยโอเคตอนนี้อยากดูน้ำตกหรือยังถ้าอยากดูแล้วไปดูกันเลยดีกว่าไม่แจ่มไหมครับแจ่มไหมครับโอ้โหดูดูครับดูครับเฮ้ยอันนี้รองเท้าใครเนี่ยนี่
ถึงตรงนู้นนะครับนี่เมื่อก่อนนี่ที่มันเป็นแบบนี้ก็คือเมื่อก่อนผมเคยสร้างเป็นแฮนด์นะครับผมแฮนด์ไว้นั่งแฮนด์ไว้อะไรนะแต่ว่ามันน่าจะถล่มแล้วครับดูสภาพไม่เหลือแล้วนะมันมืดนะครับเราต้องค่อยๆย่างไปนะครับผมถ้าเราฟังย่างนะครับเดี๋ยวเราจะทะลุนะครับนะครับฟันกิ่งไม้อะไรดีๆนี่โอ้โหที่ตรงนี้นี่สวยใช่ไหมเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวได้เลยบรรยากาศป่าธรรมชาติก็แบบเงียบสงบมากครับเดี๋ยวผมจะพาท่านชมไปดูว่าน้ำตรงนี้มันจะไปลงที่ไหนนะแต่ว่าตอนนี้ผมก็จะพาท่านชมไล่ดูก่อนดูครับตรงนี้อุ้ยมันมืดมันมืดอุ้ยค่อยลงเหมือนคนแก่เลยเมื่อก่อนผมมาย่อปลาที่นี่นะครับปลาที่มันแบบน้ำมันขังอะเนาะเออได้ไหมจากตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นแอ่งคือแบบเป็นแอ่งนิดเดียวนะแต่ว่าเราจะไม่ลงไปนะครับเพราะว่าเราขี้เกียจเสียบนะครับผมงั้นไอ้ตรงข้างล่างเดี๋ยวผมจะไม่ลงไปแล้วเพราะว่ามันมืดมากเลยเมื่อกี้ก็เกือบพลืดแล้วรอบหนึ่งแล้วนะครับผมว้าวว้าวท่านชมเราถึงแล้วนี่ไงครับเป็นไงน้ำตกของเราสุดยอดไหมโอ้ที่เดียวในแม่ละมาดเลยนะครับผมก็คือที่ตรงนี้แหละแบบนี้เลยนะจะเห็นได้ชัดๆเลยน้ำตกน้ำตกดูครับเป็นไงครับท่านผู้ชมสดชื่นมากเลยอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นน้ำตกที่ไหลมาจากด้านบนนะครับผมแล้วก็ตกลงมาตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวมันจะไหลไปอีกนะครับผมแต่ว่ามันจะไหลไปไหนเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมถ่ายตรงนี้บริเวณตรงนี้ให้ท่านชมดูก่อนนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอ้น้ำตกที่มันตกลงมาเนี่ยมันจะไหลไปสิ้นสุดตรงไหนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า Let's go โอ้ยตายเถอะซาร่าตอนนี้เรากำลังจะทำการมุดนะโอ้ยตายเถอะพระเจ้ากูจะไปทางไหนเนี่ยไปท่านผู้ชมได้ยินเสียงแปลกๆว่ะต้องดูทางด้วยนะท่านผู้ชมบางทีอาจจะมีงูเลี้ยวเขี้ยวขอนะลายมาไม่ได้มานานมันเป็นแบบนี้นี่เองว้าวว้าวท่านชมดูนี่โอ้โหโอ้โหดูครับดูนี่ครับนี่คือแม่น้ำอะไรให้เดาน้ำเมยนั่นเองนะครับผมไม่ใช่แม่น้ำอะไรนะครับแต่ว่าเราข้ามไปไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้เขาก็กำลังยิงกันอยู่เลยนะครับดูครับท่านชมผมคงไปได้แค่นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นน้ำของเราก็จะมาจากตรงนู้นนะครับผมเห็นไหมที่มันเป็นท
างน้ําเข้ามาน้ําตกมันก็จะไหลลงสู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไหลลงสู่น้ําเมยนะครับผมอันนี้คือบริเวณน้ําเมยนะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยน้ําเมยมันจะขึ้นมาถึงตรงนี้แหละแต่ว่ามันจะไม่ลึกขนาดนี้ตอนนี้น้ํามันนองน้ําเมยเนี่ยเมื่อก่อนมันจะใสนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมก็ขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ต้องรีบกลับละเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องภูมิแมงงูเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ